กลับเข้าสู่รายการเปิดโลกวันใหม่นะครับบิ๊กสตอรี่วันนี้นะฮะจะมาขยายประเด็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประมูล 5G ที่จะถึงเนี่ยนะครับในช่วงของวันที่16กุมภาพันธ์ปีหน้านะฮะแน่นอนครับเทคโนโลยีเรื่องของนวัตกรรมต่างๆอินเทอร์เน็ตเนี่ยความเร็วจะสูงขึ้นนะฮะสูงขึ้นกว่า 4G เนี่ยกว่าประมาณ100เท่านะครับเพราะว่า 5G เนี่ยจะทำทุกอย่างได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่อยากที่จะให้คุณผู้ชมนะฮะโฟกัสก็คือเรื่องของสมาร์ทซิตี้นะครับหรือว่าเมืองอัจฉริยะนะฮะจะเข้ามามีผลต่อการดำรงชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาพูดคุยกันเลยนะฮะสำหรับเรื่องของสมาร์ทซิตี้เนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับมาพูดคุยกันนะกับทางคุณพิเชษฐ์เกตรวนนะครับกรรมการผู้จัดการภูมิภาคอินโดจีนบริษัทเวอร์ทีฟประเทศไทยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมูครับถ้าพูดถึงเรื่องของสมาร์ทซิตี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงฮะจริงสมาร์ทซิตี้ชื่อมันก็บอกคำหลักมันคือซิตี้ก่อนเนี่ยซิตี้หมายความว่าเป็นที่ที่มีประชากรมีประชาชนอยู่เยอะนะแล้วก็ทำยังไงจะให้วิถีชีวิตของประชาชนที่อยู่ในเมืองเนี่ยสมาร์ทเนี่ยความหมายมันจริงๆก็คือว่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและในภาพใหญ่หมายความว่าถ้าเราวัดว่าอันไหนที่จะเป็นตัววัดว่าประชากรนั้นๆหรือเมืองนั้นๆเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยก็คือเราไปวัดตัวที่เป็นผลงานหรือ KPI ที่จะใช้บอกถึงความวิถีชีวิตหรือความสุขของประชาชนทีนี้สมาร์ทซิตี้ถ้าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมีเรื่องเยอะอย่างเช่นเราอาจจะได้ยินกันทั่วไปเลยอย่างเช่นเราพูดคำว่าสมาร์ทกริดรู้จากการไฟฟ้าไม่ว่าจากตัวอีแกตเองหรือจากภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงอะไรก็ตามเนี่ยสมาร์ทกริดก็หมายถึงว่าในภาพรวมเนี่ยหมายความว่าเราเนี่ยใช้พลังงานอย่างฉลาดเฉลียวไม่มีเวสไม่เวอร์นะก็หมายความว่ามันจะมีเทคโนโลยีที่เอามาใช้ที่ทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องอย่างเช่นถ้าไม่ได้อยู่ที่บ้านก็มีการเปิดปิดแอร์อัตโนมัตินะถ้าเขาใช้รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเวลาเข้ามาที่บ้านเนี่ยเวลาเสียปลั๊กปั๊บทางการไฟฟ้าก็สามารถจะรู้ได้เลยว่าอันเนี้ยเขาควรจะเอาแหล่งไฟจากไหนมาให้ชาร์จที่พูดเมื่อกี้เราก็จะพบว่ามันมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือตัวเราใช้คำว่า ICT ซึ่งเป็นศัพท์ทั่วๆไปที่ถ้าสรุปเพื่อให้เข้าใจง่ายก็หมายความว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยคือการใช้เทคโนโลยี ICT เพื่อมาสร้างความผาสุกเนี่ยให้กับประชาชนที่อยู่ในเมืองเนี่ยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ต้นทุนในภาพรวมของเมืองนั้นๆต่ำลงอันนี้คือความหมายสมาร์ทซิตี้ทีนี้ถ้ามีการประมูล 5G เข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะน่าจะส่งเสริมเรื่องของสมาร์ทซิตี้ได้มากน้อยแค่ไหนฮะจะช่วยได้พูดง่ายว่าเป็นตัวเร่งเลยสาเหตุเป็นเพราะว่าเนื่องจาก 5G เนี่ยมันเร็วขึ้นสมมติประมาณ100เท่าตามที่เราทราบกันและสิ่งที่มันเด่นขึ้นก็คือว่าทั้งความจุนะสิ่งที่มันสมมติปกติเราทำได้ช้าหรือทำไม่ได้มันก็จะทำได้แล้วมันก็มีความเร็วสมมติเรายกตัวอย่างใช่ไหมยกตัวอย่างที่ประเทศไทยนะสมมติง่ายๆเนี่ยถ้ามีไอเดียหนึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างซึ่งยังไม่ได้เกิดแต่ถ้าใช้คอนเซปต์สมาร์ทซิตี้เนี่ยเกิดแน่นอนอย่างเช่นเรามี data center อยู่ทั่วไปประเทศไทยเนี่ยเรามี data center อยู่นะอย่างต่ำประมาณ25บริษัทที่ให้บริการเขาเรียก internet data center หรือ co-location ขณะเดียวกันแล้วก็มี mobile operator อยู่จำตัวอย่างชิมช็อปใช้ได้ไหมที่รัฐบาลนั่นโอ้ใช้เทคโนโลยีเนอะใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกันเลยดูนะว่าสมมตินะรัฐบาลประกาศออกมาเป็นนโยบายนะแล้วบอกว่าเนี่ยให้สมมติเราอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันให้มาจับมือกันว่าเราจะแชร์รถนะก็คือว่าวันนี้ออกไปด้วยกันสลับกันขับแล้วทุกมีวิธีก็คือว่าให้เราลงทะเบียนนะผ่านระบบออนไลน์เข้าไอ้ data center กลางของรัฐบาลนะรัฐบาลก็สามารถจะจับเราลงทะเบียนก่อนใครเป็นใครแล้วเราก็สามารถมีกลไกที่จะบอกว่าวันนี้คุณหมูขับนะพี่พิเชษไปด้วย คุณหมูก็ลงทะเบียนแล้วเราเอามาจูงใจแบบเนี้ยสมมติคุณหมูทำได้10ครั้งคุณหมูได้ลดภาษีสมมติ 1,000 บาทเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติเรายกตัวอย่างกทม.หรือที่เชียงใหม่ก็ได้ซึ่งมีปริมาณการขับรถเยอะสมมติมีประชาชนแต่ละวันเนี่ยทำแบบนี้สัก 5,000 คันนะร่วมมือกันเนี่ยเวลาจะประหยัดน้ำมันได้วันละเท่าไหร่สมมติ 5,000 คันประหยัดได้วันละ2ลิตรก็วันละเท่าไหร่ละ10,000ลิตรเห็นไหมอันนี้ก็หมายว่าเป็นมิติของทางการใช้พลังงานว่าสมาร์ทซิตี้ตัวเนี้ยทำให้พลังงานการประหยัดพลังงานเนี่ยน้อยลงในการใช้พลังงานน้อยลงในประเทศยกตัวอย่างอีกอันนึงซึ่งถ้าจะเวิร์กที่ประเทศไทยได้ดีมากแหละซึ่งน่าจะทำโดยเดี๋ยวจะกลับมานะว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้ยังไงอย่างเช่นเรามีเด็กรุ่นใหม่เนี่ย
ซึ่ง access เข้าเขาเรียกดิจิทัลความสามารถทางดิจิทัลได้ไม่เหมือนกันเด็กๆแต่ละคนฐานะครอบครัวไม่เหมือนกันบางคนมี iPad iPhone นะยกตัวอย่างนะสมมติถ้าเราไม่ใช้เป็นวิธีว่าสมมติมือถือสมาร์ทโฟนที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยเราบอกว่าแทนที่เราจะทิ้งใช่ไหมก็ให้รัฐบาลคิดเป็นไอเดียออกมาว่าร่วมมือกับทางโมบายโอเปอเรเตอร์นะแล้วก็มือถือเนี่ยให้เจ้าของเดิมเนี่ยเอาไปบริจาคแล้วไปรีจิสเตอร์เป็นชื่อเด็กสมมติเด็กเรามีอยู่แสนคนทั่วประเทศเลยที่ไม่มี access เข้าเรื่องไม่สามารถ access เข้าพวกนี้ได้เด็กก็จะได้มือถือใช้ฟรีเห็นไหมรัฐบาลอาจจะมีแรงจูงใจให้ทางบรรดามือถือทั้งหลายว่าสำหรับกรณีนี้นะก็รัฐบาลจะสนับสนุนเรียกว่า subsidize 100บาทต่อเบอร์เป็นเวลากี่ปีกี่ปีอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ smart city ในเชิงไหนในเชิงที่ทำให้การศึกษาหรือการพัฒนาของเด็กได้ที่ความรู้ความแคล้วคล่องเกี่ยวกับดิจิทัลเนี่ย มีขึ้นทันทีเห็นไหมฮะลิอันนี้มีอีกมุมนึงอย่างเช่นเรามีผู้เฒ่าผู้แก่หรือเรามีคนป่วยเยอะซึ่งเขา access เข้าคือเข้าหาโรงพยาบาลอะไรพวกนี้ได้ช้าก็ใช้คอนเซปต์เดียวกันอาจจะไปใช้วิธีบริจาคให้ไว้ประจำบ้านกรณีที่บ้านนั้นไม่มีใครอยู่แล้วก็จัดเทรนนิ่งสักหน่อยนึงว่าถ้าให้ท่านกดปุ่มเดียวว่าถ้าเกิดเจ็บไข้ขึ้นกดปุ่มนั้นก็วิ่งเข้า data center เห็นไหมมันผ่านอะไรก่อนกดจากมือถือมันก็วิ่งเข้าโครงข่ายมือถือถ้า 5G มันก็จะเหมือน real time เลยเสร็จแล้วก็เข้าที่ศูนย์อะไรสักอันนึงและซึ่งเป็น data center ที่เขารับผิดชอบเรื่องนี้และท้ายสุดก็มีการส่งรถส่งอะไรพวกนี้เข้าไปรับคนป่วยเห็นไหมตำแหน่งมือถือมันก็บอกว่าโลเคชันอยู่ที่ไหนซึ่งพวกนี้สามารถโปรแกรมหรือสามารถก็เรียกไงสร้าง pre condition ไว้ที่ data center ได้ฟังแล้วดูดีมากไหมดูดีมากนั่นหมายความว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องตัวอย่างเด็กใช่ไหมเด็กได้รับการศึกษาพูดถึงผู้เฒ่าผู้แก่หรือคนป่วยก็ได้รับการศึกษาอันเดี๋ยวผมหยุดแค่นี้ก่อนเผื่อคุณหมูจะมีอะไรถามอันนี้ยกตัวอย่างเรื่องว่าไอ้สมาร์ทซิตี้มันช่วยได้ยังไงครับทีนี้ถ้าเกิดมองเห็นภาพณเวลานี้จริงๆแล้วอ่ะที่มีการทำแล้วโดยส่วนใหญ่น่าจะเป็นภาคเอกชนใช่ภาคเอกชนยกตัวอย่างเช่นคอนโดที่มีราคาแพงหน่อยเขาจะเหมือนทำเป็นเหมือนแบบคอนโดแบบสมาร์ทหน่อยใช่อันนั้นเป็นอีกเป็นวิธีมองอีกอันนึงสมมติคอนโดที่ไฮเอนด์มากนะเราก็จะพบว่าอย่างเช่นคอนโดตอนนี้เขารถเนี่ยเจ้าของคอนโดเนี่ยขับเข้าหาคอนโดตัวเองเนี่ยเขาก็อาจจะใช้ไอ้สื่อมือถือเนี่ยซึ่งทำกันมาได้นานแล้วนะในการที่จะเปิดปิดแอร์หรือเข้าต่อ CCTV มาเข้ากล้องหรือไอ้ parking ในตึกของเขาว่ามันออโตเมติกหมดหรือเวลาเขาเดินเข้าตึกตอนนี้เขาจะเข้ามันก็มาไอ้สแกนดวงตาสแกนหน้าตาอะไรพวกนี้แทนหรือกรณีที่มีคนปลอมเข้าไปพยายามที่จะบอกว่าอ๋อเนี่ยเขาเป็นเจ้าของห้องนี้นะก็มีระบบรีพอร์ตรายงานกลับไปที่หน่วยสักหน่วยนึงเพื่อที่จะแจ้งไปที่ตำรวจหรือแจ้งไปที่เจ้าตัวด้วยเจ้าของเองว่าตอนนี้มีคนปลอมตัวเข้ามาเพื่อที่จะมาเข้าคอนโดตัวเองแต่สิ่งแวดล้อมที่มันเกิดในสิ่งแวดล้อมที่เป็นบริษัทเอกชนเห็นไหมแต่นี้มันจะเป็นมุมมองอีกอันนึงนะว่าฐานะเอกชนเนี่ยเขาสามารถที่จะมีความก้าวหน้าแอดวานซ์ไปยังไงก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเทคโนโลยี ICT ที่เขาลงทุนทีนี้ถ้าพูดถึงจังหวัดต่างๆในบ้านเราจะเห็นข่าวมาบ้างและยกตัวอย่างเช่นภูเก็ตเป็นต้นนะที่เขาพยายามที่จะพัฒนาเป็นสมาร์ทซิตี้จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยถือว่าได้แค่ไหนฮะจริงๆภูเก็ตเนี่ยเป็นตัวอย่างอันเดียวจริงๆภูเก็ตเนี่ยเป็น reference ที่ใช้ยกในทั้งระดับเอเชียแล้วก็ระดับโลกเลยนี่ภูเก็ตเนี่ยมันเด่นตรงไหนตอนนี้สมาร์ทซิตี้กรณีเนี่ยเมื่อกี้พี่พูดถึงว่าอะไรเกี่ยวกับการดูแลคนป่วยการดูแลเด็กและการประหยัดน้ำมันพวกสมาร์ทกริดภูเก็ตเนี่ยเป็นโรโมเดลอีกประเภทหนึ่งในแง่ที่ว่าใช้กระตุ้นเศรษฐกิจเต็มๆสาเหตุเป็นเพราะอะไรเพราะภูเก็ตมันเป็นทัวริสต์นะเซ็นเตอร์แต่ว่าทุกประเทศในโลกก็น่าจะรู้จักภูเก็ตหมดแต่นี้เขาก็ทำให้ภูเก็ตเนี่ยมันเป็นสมาร์ทซิตี้ในแง่ไหนอย่างเช่นชาวต่างชาติที่มาเนี่ยเขาได้ฟรี Wi-Fi ที่นั่นฟรี Wi-Fi นี่ต่างกับว่าเราจ่ายเองผ่านมือถือไหมมันต่างถ้าเป็นของฟรีมันก็โอเคเพราะในเดียวกันข้อมูลที่เป็นแหล่งคีออสตามจุดสำคัญต่างๆหรือพอร์ทัลเว็บที่นักท่องเที่ยวที่มาเขารู้ว่าเขาจะต้องได้ทำอะไรบ้างหรือเขาจะรับคำแนะนำว่าจะไปเที่ยวที่ไหนที่ไหนเนี่ยเรื่องพวกนี้พอเขา access เข้า Wi-Fi ฟรีนะที่ภูเก็ตเขาเห็นข้อมูลนี้เลยจะมีที่เด่นอีกข้อนึงได้ที่นั่นเนี่ยเขามีการให้ลิสต์แบนเนี่ยคล้ายๆเป็นไอสายนาฬิกาแม้ว่านักท่องเที่ยวจะไปอยู่ที่ไหนโดยเฉพาะตอนออกทะเลไปเนี่ยเขาจะระบุตำแหน่งได้สมมติไปเกิดตามได้เลยตามได้เกิดอุบัติเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยวิธีนี้ก็ทางเมืองภูเก็ตดังนั้นที่รับผิดชอบก็สามารถจะไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้ทันอันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น
แต่ถ้าพูดถึงเมืองอื่นๆฮะต่างประเทศนะฮะที่เขาแบบเป็นสมาร์ทซิตี้แบบค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบในระดับหนึ่งเลยคือทั้งเมืองเนี่ยอาจจะไม่ได้นะฮะอาจจะยังไม่ถึงแต่ว่าถ้าเป็นจุดๆใหญ่ๆเนี่ยนะฮะอันไหนที่ประสบความสำเร็จบ้างแล้วฮะถ้ายกตัวอย่างนอกอาเซียนไปก็เป็นที่เกาหลีใต้นะแล้วเกาหลีใต้เด่นตรงที่ว่าหนึ่งเขาเป็นเจ้าของเขามี 5G เองแล้วเขาก็เขาเรียก introduce หมายว่าเอา 5G นั้นไปใช้ก่อนประเทศอื่นต้องยอมรับว่าก่อนประเทศเราในรีเจียนนี้เหมือนเกาหลีใช้เป็นประเทศแรกที่เด่นก็คือว่าเกาหลีเนี่ยใช้ในเชิงอย่างเช่นบริหารทรัพยากรอย่างเช่นพวก disaster management อย่างเช่นน้ำท่วมพายุแต่พวกนี้เขามีการ warning ประชาชนของเขาจากไอ้ระบบที่เขามี ICT ที่เขามีเห็นไหมว่าเป็นสมาร์ทซิตี้มิตินึงและด้านที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสองที่เด่นมากคือการดูแลผู้สูงอายุเขาแจกแท็บเล็ตฟรีแจกแท็บเล็ตฟรีนะให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อที่ให้มั่นใจได้ว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะได้รับการรักษาทันท่วงทีแล้วเรื่องไอ้ transportation ไอ้ที่ว่าเขารถใต้ดินรถลอยฟ้าพวกนี้ก็ไปเขาเรียกอะไร build in เขาไปในสิ่งแวดล้อมนั้นในการให้บริการประชาชนของเขาก็เป็นตัวอย่างของไอ้ smart city ที่ดีมากสรุปเนี่ยเราก็จะพบว่าใช้เทคโนโลยี ICT เต็มๆเพื่อให้เกิดความผาสุกประโยชน์สุขแก่ประชาชนที่อยู่ในเมืองนั้นๆทีนี้ถ้าหลังจากที่ 5G เปิดใช้จริงๆนะทั่วโลกนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยเนี่ยสมาร์ทซิตี้คาดการว่าน่าจะเกิดใช้ระยะเวลาสักประมาณกี่ปีฮะโอ้บ้านเราเนี่ยมันมีศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ตัวนึงนะเขาเรียกว่าคืออย่างนี้มันมีตัวนึงที่น่าสนใจว่าเคยมีนักวิจัยเนี่ยรีเสิร์ชเชอร์เขาก็เคยคิดว่าอย่างในฝั่งของสิงคโปร์เนี่ยก็พูดว่าเหมือนเนื่องจากว่าอินฟราสตรักเจอร์เขาพร้อมกว่าประเทศอื่นเรื่องอันนี้สำคัญต้องฟังดีๆอย่างเช่นการตัดสินใจรัฐบาลเป็นเสียงเดียวเป็นเสด็จการนะสองระบบ ICT ประเทศเขาเนี่ยค่อนข้างโอเคทีนี้สิงคโปร์ก็จะยกออกไปเลยอันนี้ไม่ต้องสนใจว่าเขาทำเพียงว่าให้คอยดูว่ามันมีอะไรที่เขาทำแล้วน่าสนใจอย่างเช่นที่สิงคโปร์ที่เด่นก็จะลิงก์กับบ้านเราในแง่ของการออกนโยบายใช่ไหมบ้านเราชอบบ่นว่าไม่มีความโปร่งใสออกนั่นออกนี่มายกตัวอย่างของสิงคโปร์เนี่ยเหมือนว่าเขาสามารถให้ประชาชนของเขาเนี่ย access เข้าที่ portal ไม่ว่าผ่านมือถือหรือผ่านคีออสนะเพื่อจะให้ไอเดียไปว่ามันมีอะไรที่รัฐบาลควรทำแล้วเสร็จแล้วก็เอาข้อมูลทั้งหลายเนี่ยเขาก็เอา Big Data เขาเรียกว่าทำ Analytic เนี่ยทำ Big Data Analytic เสร็จแล้วก็วิเคราะห์ทางเลือกออกมาว่าน่าจะเป็นอะไรที่รัฐบาลควรจะทำนะมันก้าวหน้าไปถึงขั้นนั้นเลยเห็นไหมอันนี้พอกลับมาดูเมืองไทยใช่ไหมโดยเฉพาะกรุงเทพสมมติเรามีประชากรตัว10ล้านแล้วใช่ไหมสมมติ13ล้านคนเนี่ยแต่เนื่องจากว่าเรามีทั้งกทมนะการเลือกตั้งกับรัฐบาลว่าอยู่ได้นานแค่ไหนนะอันนี้ข้อที่สองข้อที่สามคืออินฟราสตรักเจอร์ปัจจุบันของเราพอไหมพอไหมคือที่แค่อย่างตอนนี้เรามีหน่วยงานที่เรียกว่าเหมือนพวกไอ้ดิจิทัลเอเจนซี่ของรัฐบาลเราเนี่ยซึ่งท่านก็ทำหน้าที่ได้ดีนะท่านลิงก์กับแผนของสภาพัฒน์แล้วก็วางแผนเป็นสเต็ปเพื่อที่จะปรับโครงสร้างที่ท่านคิดเนี่ยท่านไม่ได้จะทำให้กทม. อย่างเดียวท่านกะจะทำว่าให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อยกให้ประเทศเนี่ยมันเป็นสมาร์ทซิตี้จริงๆไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพครับทีนี้มาที่บ้านเราเนี่ยหัวใจสำคัญในความรู้สึกของพี่นะก็คือว่าเรื่องพวกนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนตลอดแล้ว2บุคเรื่องนโยบายเนี่ยมันชัดเจนแต่เรื่องที่3ว่าเราอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องทางงบประมาณนี่วิธีที่พี่คิดว่าดีที่สุดเนี่ยก็คือว่าให้ร่วมมือกับทางภาคเอกชนเหมือนที่พี่เล่าว่าเรามีอยู่IDC โคโลเนี่ยนะว่ามีอยู่กี่เจ้าอันนี้จะช่วยรัฐบาลได้มากเลยว่าเขาไม่ต้องลงทุนตรงส่วนนี้แล้วก็ไปหาแอปพลิเคชันที่เก่งๆเนี่ยซึ่งมันแตกต่างมากที่จะช่วยบ้านเราเนี่ยอย่างเช่นคุณหมูเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ใช่ไหมเราต้องนึกว่าอย่างเช่นเราไม่แยกเป็นส่วนๆนะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาต้องการอะไรอย่างเช่นเน้นเรื่องการศึกษาเน้นเรื่องการช่วยเรื่องทำงานนะอะไรทำนองเนี้ยนะแล้วก็หาแอปพลิเคชันพวกนั้นมาลงรัฐบาลเป็นเจ้าของเงินใช่ไหมแทนที่จะลงทุนอินฟราสตรักเจอร์เยอะแยะมากก็น้อยลงก็ไปใช้วิธีเช่าแทนแล้วก็จ่ายค่าแอปจ่ายเป็นลายเส้นแล้วก็จากแอปนั้นเนี่ยแอปแต่ละอันมันมีจุดเด่นของมันว่ามันจะช่วยในเรื่องไหนเมื่อกี้อย่างที่พี่พูดอย่างเช่นช่วยเด็กนะหรือสองอาจจะบอกว่ามันเน้นเรื่องการdevelop AI นะก็ได้หรือ machine learning แล้วเราก็สามารถประกาศได้เลยว่าเห็นไหมมิติของการเทรนจากรัฐบาลเนี่ยในการเทรนเอนจิเนียร์วิศวกรรุ่นใหม่เนี่ยให้เก่งเรื่อง AI machine learning ซึ่งอยู่ในโครงการ smart city มันก็จะได้สัมผัสได้เป็นรูปเป็นธรรมดีรัฐบาลได้ตรงที่ว่าไม่ต้องลงทุนเองไม่ต้องลงทุนเองทั้งหมดเพราะในเดียวกันก็ทำหน้าที่รัฐบาลได้ดีก็คือว่าลงทุนเอา IDC เข้ามาร่วมเอาโคโลเข้ามาร่วม
บริษัทเล็กๆน้อยๆที่พูดเป็น SME อ่ะนะให้เข้ามาพัฒนาแอปพลิเคชันแต่ทุกอย่างมันเวิร์กหมดเลยทุกอย่างวินวินหมด 100% และที่สำคัญคือประชาชนได้รับการบริการที่แสดงว่าคือทางบริษัท Worldship เนี่ยนะฮะเวลาไปประสานงานคือไปพัฒนาที่ประเทศอื่นๆก็ต้องใกล้ชิดเลยcross communicate กับทางรัฐบาลในการที่จะผลักดันเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ smart city ด้วยใช่ไหมใช่ๆถูกต้องคือในการดันพวกนี้มันมีแอปพลิเคชันเยอะอย่างเช่นอาจจะทราบว่าเราพูดถึงสมาร์ทฟาร์มนะเมื่อกี้พี่พูดเรื่อง ICT ใช่มั้ยพูดเรื่อง Big Data พูดเรื่อง IoT อย่างเช่นการเข้าใจเรื่องสมาร์ทฟาร์มเนี่ยจะง่ายมากอย่างเช่นเราบอกว่าเราปลูกผักหรือเลี้ยงปลานะแล้วสมมติเราบอกเราเลี้ยงปลานิลแล้วกันนะยกตัวอย่างนะเราสามารถจับข้อมูลทุกประเภทอุปกรณ์ที่ไปแตะไว้ในน้ำวัดอุณหภูมิหรือไปวัดตามเครื่องไหลของปลาอันนี้ยกตัวอย่างเวอร์นะมันจะส่งมาหมดอุปกรณ์อยู่ตรงปลายเนี่ยเราก็ใช้สับง่ายๆว่า IoT คือตัว Field Device อุปกรณ์ที่ไปจับความเคลื่อนไหวจับอุณหภูมิจับความเข้มจับความหนืดจับอะไรก็ตามเนี่ยก็ข้อมูลพวกนั้นก็ถูกส่งมาส่งเนี่ยถ้ามีสายก็ถือว่าเป็นแบบมีสายอาจจะผ่านเคเบิลถ้าไม่มีสายผ่านอะไรผ่านของมือถือเช่นบอกว่า 5G เนี่ยเร็วมากเลยยกตัวอย่างนะพอเสร็จแล้วมันต้องมีไอ้ตัวแพลตฟอร์มเป็น data platform หรืออาจจะมีเซิร์ฟเวอร์นะ storage พวก network การวิเคราะห์พวก big data ทั้งหลายก็มาทำที่นี่แล้วพอทำเสร็จแล้วปั๊บก็ส่งกลับไปว่าเอาอันนี้ปลาบ่อเนี่ยจำเป็นต้องให้อาหารมันเพิ่มนะเพราะว่าสังเกตดูพฤติกรรมแบบนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าปลามันกำลังหิวทำอย่างเงี้ยซ้ำ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 ท้ายสุดมันก็จะได้โมเดลออกมาเห็นไหมถ้าทำเนี่ยถามว่าถ้ารัฐบาลเป็นคนช่วยสมมติจากกระทรวงเกษตรสักในงานหนึ่งมันไม่ได้ลงทุนเยอะเพราะมีบริษัททางเอกชนที่พร้อมจะช่วยอย่างเช่นกรณีเวอร์ทิฟเนี่ยเราก็เก่งเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ระบบพาวเวอร์ระบบคูลิ่งนะทางเจ้าอื่นที่ทำเซิร์ฟเวอร์มีเยอะแยะเลยที่เราทราบกันในตลาดพวกนั้นเขาก็เป็น Data Platform แล้วไทยเองเราก็มีเยอะๆเลยนะที่ว่าขายพวกตัว Field Device เนี่ยที่จะไปใช้จับวัดไอ้นั่นวัดไอ้นี่เนี่ยนะแล้วก็ส่งสัญญาณมือถือก็มีอยู่แล้วเพราะว่าเราสมมุติไปใช้บริการเขาก็วินเขาก็ได้ตังค์แล้วเกิดอะไรขึ้นประสิทธิภาพในการที่ว่าเป็นสมาร์ทฟาร์มเห็นไหมสมาร์ทฟาร์มเมอร์คอนเซ็ปต์เดียวกันแทนเปลี่ยนจากเลี้ยงปลาปลูกผักคอนเซ็ปต์เดียวกันจะอยู่ในตึกก็ได้มันเป็นอีโคซิสเต็มลิงก์กันทั้งหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะได้เห็นภาพเรื่องของสมาร์ทซิตี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะหลังจากการมาของทาง 5G นะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับคุณพิเชษเกตรวมนะครับกรรมการผู้จัดการภูมิภาคอินโดจีนบริษัทเวิร์ทิปประเทศไทยนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะช่วงหน้านะครับมาติดตามสตาร์ทอัพโชว์เคสนะครับว่าคุณเฟนไฟเนี่ยจะพาไปติดตามเรื่องอะไรนะครับพักสักครู่นะครับ